ทั้งสองพรรคนี้ผมเรียนเลยครับมีคนที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีจำนวนมากแต่ก็คงมีบางคนล่ะครับที่แสดงตัวว่าเป็นตัวแทนพรรคแล้วขึ้นมาอภิปรายกล่าวหาสมาชิกวุฒิสภาว่าไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งท่านประธานลองพิจารณาดูนะครับสิ่งที่ส่วนใหญ่พูดก็มาจากพรรคก้าวไกลนี่แหละครับที่จะพยายามยืนยันพูดยันตลอดว่าสวชุดนี้ไม่เกี่ยวพันกับประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งท่านประธานคะส่วนใหญ่จะพูดกันแบบนี้ท่านประธานคะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะครับท่านประธานคะดิฉันอมราโชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะท่านสวที่กำลังอภิปรายอยู่นี้นะคะกำลังพูดพาดพิงพรรคก้าวไกลว่าอภิปรายใส่ร้ายสวค่ะพวกเรากำลังจะบอกว่าเราไม่ได้ต่อต้านรัฐเราไม่ได้มีปัญหากับรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่เรามีปัญหากับที่มาของรัฐธรรมนูญค่ะที่มันมาจากคณะรัฐประหารแล้วเราก็ใช้เอกสิทธิ์ในการพูดในสภาตามวิจารณญาณของเราตามวุฒิภาวะของเราอย่ามาก้าวล่วงกันแบบนี้ค่ะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะการมาเอ่ยชื่อพรรคอย่างนี้ทำให้พรรคเสียหายค่ะดิฉันขอประท้วงขอให้ถอนคำพูดด้วยค่ะผมวินิจฉัยนะครับที่ท่านเสรีชี้แจงเนี่ยนะครับเป็นการชี้แจงโต้ตอบการที่มีการอภิปรายสว.นะครับในทางที่ท่านเสรีเห็นว่าไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยท่านเสรีก็ใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องนะฮะคือไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าวนะครับแต่ว่าท่านเสรีก็กรุณาสักนิดไม่ต้องไปเอ่ยชื่อพรรคเขาพรรคเขามีคุณค่าอย่างที่ท่านเสรีเคยพูดไปแล้วว่าทั้งพรรคมีทั้งคนดีและคนไม่ดีท่านเมื่อกี้อีกท่านหนึ่งก็ท่านทวินเปลี่ยนสีก็พูดไปแล้วนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีดังนั้นท่านเสรีก็ผมก็ขอท้วงนิดเดียวก็คือเรื่องว่าอย่าเอ่ยชื่อพรรคเขาคนก็รักพรรครักหน่วยรักโรงเรียนของตนนะครับพูดไปอย่างไรคนในสภานี้500ท่านรู้ว่าท่านหมายถึงใครนะครับดังนั้นผมจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับเชิญท่านเสรีต่อครับครับท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมกำลังอภิปรายเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีพรรคก้าวไกลเลยนะครับผมไม่ได้พูดเลยตอบผมไม่ได้ว่าท่านประธานนะครับผมกำลังบอกให้ท่านเข้าใจว่าท่านใจเย็นๆนะครับฟังผมพูดให้หมดผมไม่ได้กล่าวใส่ร้ายป้ายสีทำให้ท่านเสียหายเลยท่านเสรีครับก็ท่านประธานครับผมกำลังพูดในประเด็นเลยนะครับท่านกรุณาฟังผมให้จบก่อนได้ไหมครับครับได้ครับครับขอบพระคุณครับผมกำลังเรียนกับท่านว่าสิ่งที่ท่านเอ่ยถึงสมาชิกวุฒิสภาทุกคำนั่นแหละครับ250คนนะครับท่านน่ะได้พูดถึงมาตลอดแต่พอเราพูดถึงคำว่าก้าวไกลหน่อยท่านก็ประท้วงผมไม่เคยประท้วงท่านเลยนะฮะเมื่อวานเนี้ยหรือแม้กระทั่งวันนี้ผมมีมารยาทพอที่จะรับฟังให้จบนะครับผมมีมารยาทพอที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรผมเป็นผู้ใหญ่แล้วครับแต่สิ่งที่ผมกำลังกราบเรียนท่านประธานว่าท่านกำลังเสนอแก้ไขมาตรา272โดยให้เหตุผลว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับที่สืบทอดอำนาจมาแต่ผมก็กราบเรียนว่าผมมาจากรัฐธรรมนูญปี60และถามว่าทำไมผมเอ่ยถึงก้าวไกลครับท่านประธานครับผมเอ่ยก็ว่า1ท่านเป็นคนอภิปรายเองว่าสว.ทั้งหมดเป็นคนไม่ดียังไงเสียหายยังไงนี่คือสิ่งที่ท่านพูดมาก่อนนะครับประการที่2ครับท่านประธานผมกำลังจะกราบเรียนว่าท่านประธานครับผมยืนขึ้นใช้สิทธิ์ประท้วงครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมณทูตบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอใช้สิทธิ์ประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่5ครับเรื่องการควบคุมการประชุมครับท่านประธานได้พูดชัดเจนไปแล้วนะครับว่าไม่อยากให้เอ่ยถึงชื่อของพรรคการเมือง
เอาเข้าจริงๆพรรคการเมืองไม่ได้พูดในนามของพรรคการเมืองในตัวของตัวเองนะครับสมาชิกแต่ละท่านก็มีเอกสิทธิ์ในการอภิปรายแต่นี่ท่านย้ำแล้วย้ำอีกท่านบอกว่าเสียงส่วนใหญ่มาจากพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลก้าวไกลแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ก็ยาวอ่ะครับท่านประธานผมคิดว่าท่านประธานวินิจฉัยได้แล้วครับไม่อยากให้เกิดแบบนี้อีกไม่ฉะนั้นผมก็ต้องลุกขึ้นประท้วงแบบนี้ตลอดไปครับท่านประธานครับผมก็พยายามให้การประชุมเป็นไปโดยราบรื่นแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็ขอผมคิดว่าได้พอสมควรแล้วนะครับท่านเสรีนะครับก็เป็นการที่จะพิจารณาคือท่านก็กล่าวถึงสิ่งที่ท่านรู้สึกไม่สบายใจที่ได้รับคำกล่าวเช่นนั้นดังนั้นท่านเสรีเดินหน้าต่อนะครับครับครับขอบคุณครับครับท่านประธานครับคือผมกำลังเรียนท่านประธานครับว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมาจากรัฐธรรมนูญปี60ครับแต่สมาชิกที่พูดจาให้ร้ายป้ายสีด่าทอที่สภาเนี่ยนะครับเดิมทีท่านมาจากไหนครับท่านประธานเดิมทีท่านก็มาจากพรรคอนาคตใหม่ฟังให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งประท้วงแต่พรรคอนาคตใหม่นั้นเนี่ยนะครับโดนอุบัติเหตุทางการเมืองผมจะไม่พูดว่าทำผิดอะไรนะครับจนกระทั่งถูกยุบพรรคไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อพรรคที่ถูกยุบไปนั้นเนี่ยนะครับสมาชิกที่อยู่ในพรรคนั้นเนี่ยก็จะต้องพ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องพ้นไปครับเพราะพรรคการเมืองถูกยุบแต่ด้วยอานุภาพของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับได้บัญญัติว่าให้พรรคการเมืองนั้นเนี่ยที่ถูกยุบไปให้สมาชิกพรรคเนี่ยนะครับสามารถหาพรรคอื่นได้ภายใน60วันท่านก็เลยมาอยู่พรรค99อะไรเนี่ยนะครับท่านก็เลยมาอยู่พรรคนี้ครับถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยทีว่าพรรคก้าวไกลเคยได้มาสัก1คะแนนเสียงจากประชาชนไหมไม่เคยเลยครับครับคะแนนเสียงหนึ่งก็ยังไม่มีแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าท่านก็มาจากรัฐธรรมนูญปี60เหมือนกับสวชุดผมเนี่ยแหละครับเหมือนกันครับมาในทำนองเดียวกันคือมาตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับผมจักเนี่ยครับผมก็กล่าวที่มาที่ไปครับหมดหนี้คสช.แล้วกล่าวออกมาลงสมัครเลือกตั้งแข่งกันดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนครับนะครับท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงค่ะพาดพิงอีกแล้วค่ะดิฉันอมรัชโชคบุญมิกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะนอกจากมาก้าวล่วงพรรคก้าวไกลแล้วนะคะยังพานพโลมาพูดถึงพรรคอนาคตใหม่และยังมากล่าวหาว่าสสก้าวไกลไม่ได้คะแนนเลยมาสักคะแนนเดียวคืออันนี้เขาก็อันนี้เหรอคะที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะก็อาจจะอันนี้มันสมควรไหมคะที่ประชาชนเขาจะรังเกียจเนี่ยคนที่มาเป็นวุฒิสมาชิกแบบนี้ค่ะก็แบบนี้คือคำพูดของผู้ใหญ่เหรอคะท่านประธานบอกแล้วว่าไม่ให้พูดชื่อพรรคก็ยังจะพูดท่านประธานเตือนอะไรแล้วก็ไม่เคารพกฎระเบียบในนี้ท่านประธานครับประท้วงครับเป็นตัวอย่างที่เลวค่ะท่านประธานท่านได้ประท้วงอีกครับเชิญท่านประธานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานข้อ5ควบคุมการประชุมให้ด้วยความสงบเรียบร้อยท่านประธานครับผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอแล้วครับถ้าท่านบอกให้ผมควบคุมผมจะควบคุมเดี๋ยวนี้นะครับกำลังครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับเมื่อวานเนี่ยผมยอมท่านทีนึงแล้วนะครับวันนี้ให้ผมใช้สิทธิ์บ้างครับครับจะประท้วงผมใช่ไหมครับเชิญเลยครับผมกำลังบอกว่าการเอ่ยชื่อพรรคเนี่ยมันประกอบเรื่องประกอบประเด็นอย่างเมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยเอาเป็นเปรียบเสมือนว่าพรรคสวเนี่ยโดนทั้งวันนะครับเอาอย่างนั้นไหมพรรคสวเนี่ยโดนเนี่ยทนมาแต่วันนี้มันไม่น่าจะทนแล้วครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับผมวินิจฉัยนะครับ
มพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะควบคุมการพิจารณานะครับก็ต้องยอมรับว่าการพิจารณารัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับสว.ในเรื่องการออกเสียงลงคะแนนนะครับแล้วก็มีการกระทบกระแทกกันซึ่งถ้าท่านพูดอยู่ในขอบเขตนะครับว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องเป็นหลักการที่ผมคิดว่าทุกคนในที่นี้ก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันดังนั้นก็อย่าไปพูดถึงอีกนะครับจะมาด้วยวิธีการอย่างไรพรรคจะเปลี่ยนอย่างไรหรือว่ามีการแต่งตั้งโดยคณะใดก็อย่าไปย้ำอย่าไปพูดถึงนะครับตอนนี้ก็มาถึงผมจำได้ท่านหนึ่งท่านใดผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านพูดถึงว่ามาอยู่ที่นี่แล้วอยู่ในรัฐสภาแล้วนะครับก็ต้องร่วมมือกันนะครับทำงานให้สำเร็จและผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นที่พูดมาเนี้ยนะครับยังไม่มีคำหยาบคายยังไม่มีคำป้ายร้ายป้ายสีอย่างรุนแรงดังนั้นผมขอความกรุณาท่านเสรีว่าต่อนะครับและท่านอื่นก็จะประท้วงผมเลยนะครับมีแค่นี้นะครับท่านเสรีเข้าเรื่องนะครับเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญครับครับท่านประธานที่รบครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับอยู่ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญครับเชิญเลยไม่ได้ออกนอกเรื่องเลยเชิญเลยครับแต่ท่านสมาชิกท่านสุดท้ายสุภาพสตรีเมื่อกี้นะครับพูดว่าผมเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่เลวท่านประธานได้ยินไหมครับไม่ได้ยินนะครับถึงแล้วครับผมสักมือละผมยังไม่ประท้วงเลยท่านประธานเพราะอะไรเอาเป็นว่าผมขอวินิจฉัยว่าถ้าท่านพูดว่าเลวเนี่ยนะครับผมก็จะวินิจฉัยไม่ทราบว่าเดี๋ยวก่อนต้องถามท่านพูดได้จริงป่ะมีใครพูดผมชักมึนแล้วนะพอผ่านไปก่อนนะแต่ถ้าเดินออกไปแล้วนะครับครับนะโอเคนะครับท่านเสรีนะฮะกรุณาอยู่ในเกมนะฮะคือในการที่จะอภิปรายในเรื่องของการรัฐธรรมนูญฉบับนี้เดี๋ยวก็จะได้เห็นตัวอย่างเห็นการที่จะลงมติกันนะครับสมาชิกก็ลงมติตามความคิดเห็นของท่านนะครับก็จะดีที่สุดนะฮะอย่าใช้คำเสียดสีหรือว่าต่อว่ากันมากมายเลยนะครับเชิญท่านเสรีต่อนะครับกับท่านประธานครับตกลงเมื่อกี้ที่เขาด่าผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้ยินจริงๆครับแล้วเขาออกไปแล้วครับท่านไม่ได้ยินนะแต่ผมก็บอกว่าเขาพูดอยู่ให้เขาปฏิเสธดีครับว่าไม่พูดเขาไม่ปฏิเสธแล้วก็ไปไหนก็ไปแล้วนะครับนะฮะดังนั้นท่านว่าไปต่อนะครับผมก็ไม่อยากไปผมเคยเป็นผู้สามาก่อนถ้าไม่ได้ยินด้วยตัวเองผมก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ผิดหรือถูกเขาออกไมโครโฟนออกด้านลั่นห้องท่านประธานบอกไม่ได้ยินนะฮะมันก็มาหลายฝ่ายเหลือเกินนะครับพูดกันพร้อมๆกันก็มีผมจะไปโกหกทำไมครับนะฮะถ้าด่าคนกลางสภาว่าเลวเนี่ยท่านประธานคิดว่าไงครับแล้วนะฮะปรากฏว่าผู้พูดออกไปนอกสภาแล้วครับท่านประธานครับจะให้ผมเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาล่ะครับท่านประธานครับท่านประธานผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับท่านประธานครับผมรังสิมันโรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมก็พยายามรอฟังนะครับแล้วก็รอฟังด้วยความอดทนแต่ว่าท่านประธานวินิจฉัยนะครับให้ดำเนินการต่อท่านไม่ปฏิบัติตามท่านประธานต้องเด็ดขาดนะครับไม่งั้นการประชุมเนี่ยมันก็ไม่มีทางราบรื่นนะครับมันก็จะกลายเป็นการเถียงกันไปเถียงกันมาสรุปว่าท่านจะอภิปรายประเด็นอะไรนะครับก็เอาให้ชัดนะครับกรณีที่ถ้าเกิดท่านจะพูดถึง272นะครับซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นปกติครับที่จะต้องมีการพาดพิงสว.เพราะเป็นเรื่องนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วท่านอภิปรายเพื่อบอกว่าต้องแก้เรื่องนี้ด้วยเนี่ยถึงจะเป็นประเด็นครับท่านนะครับไม่ใช่มันต้องมาโจมตีพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เลยไม่มีความจำเป็นเลยครับท่านประธานครับอภิปรายท่านช่วยเด็ดขาดด้วยครับท่านประธานครับอภิปรายทักท้วงผมแล้วผมก็
อยากจะเรียนว่าผมไม่ได้ประท้วงครับขอให้ท่านเสรีดำเนินการต่อนะครับประท้วงท่านประธานครับข้อ5ครับครับเชิญครับท่านประธานผมกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับท่านประธานต้องตรงไปตรงมาอย่างที่ท่านผู้อภิปรายเนี่ยอาจารย์เสรีเนี่ยมันมีการถ่ายทอดไปและสมาชิกได้กล่าวหาท่านอย่างกล่าวหาผมเหรอคำว่าเลวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าด่ากันแล้วก็เดินออกไปจากห้องเนี่ยเดี๋ยวผมด่ามากครับท่านประธานครับเอาละครับท่านไม่ได้ต้องการอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปมานะครับแล้วรายการให้ผมทราบนะฮะผมไม่ได้ยินจริงๆนะครับเพราะว่าทุกท่านก็อภิปรายอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปโกหกทำไมถ้าใครพูดผมก็ต้องขอให้ถอนคำพูดนั้นนะครับมีแค่นั้นแหละครับ